สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้นะแคนคูลัสนะลำดับอนุกรมในคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่านะถ้าลำดับของจำนวนเต็มเป็นลำดับที่ลู่เข้าแล้วลิมิตของมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มบัวเหล่าที่1นนะึในบางสาขาวิชาเขาเรียนเกี่ยวกับเซตเปิดเซตปิดนะเขาบอกว่าเซตของจำนวนเต็มเป็นเซตปิดนะคำว่าเซตปิดก็หมายถึงว่าเซตเป็นเซตปิดก็ต่อเมื่อนะ ทุกคอชี e q u คว์นนะใน Z ซนะลิมิตของมันจะต้องอยู่ใน Z ด้วยคนะวามหมายก็คือนะถ้าลำดับ xn นะเป็นลำดับลูกเข้านะ xn เป็นจำนวนเต็มทุกค่านะลิมิตของมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะเหตุผลก็คือ Z เป็นเซตปิดอันนี้บางสาขาวิชาเขาก็อ้างแค่นี้พอ z เป็นเซตปิดเพราะฉะนั้นนะลิมิตของนะลำดับ จำนวนเต็มที่ลู่เข้าต้องลู่เข้าสู่จำนวนเต็มบัวเหล่าที่สองเนี่ยอารมณ์ดีร้องเพลงช่างช่าง,างไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเนี่ยลำดับ xn ลู่เข้าสู่ x เพราะฉะนั้นเนี่ยหาของมันจะต้องเป็น x คำว่าหาของมันนี่อาจจะเริ่มต้นที่เนี่ยตัวที่2024ตัวที่2567หรือตัวที่เนี่ย2ยกกำลัง สองพั 2, นเะนี่ยหาของมันแต่ปลายหาของมันเป็นจำนวนเต็มแน่นอนนะบางสาขาวิชานะั่นนะเขาก็อ้างเหตุผลแค่นี้นะแล้วก็บอกว่าลิมิต xn จะต้องลู่เข้าสู่จำนวนเต็มอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เนะเรียนกันแล้วก็นะใช้เหตุผลสั้นๆนะไม่ถึงขั้นพิสูจน์อันนี้ก็เป็นกลุ่มของบัวเหล่าที่2 xn เป็นจำนวนเต็มทุกค่าถ้าลู่เข้าสู่ x แล้ว x ต้องเป็นจำนวนเต็มบางทีเ้ากล่าวแบบนี้เลยนะเป็นทฤษฎีไปเลยไม่พิสูจน์บัวเหล่าที่3เนี่ยให้ xn เป็นลำดับของจำนวนเต็มและ xn ลูกเข้าสู่ x นะเพราะฉะนั้นนะลำดับ xn เป็นลำดับโคชีนะ่ระดับโคชีก็หมายถึงว่านะทุกเอฟซิลอมากกว่า0จะต้องมี n มากกว่า0ที่ทำให้ ถ้า m n มากกว่า n แล้วเนี่ยเอฟซลูด a n ลบ a m ต้องน้อยกว่าเอ s ซ l ลอนเนี่ยเราก็เลือกเลยเอ s ซ l ลอนเป็น1ส่วน2 0 2พเนี่ยเลือกเลข1ส่วน2ก็ได้1ส่วน4ก็ได้เนี่ย1ส่วน5ก็ได้ในที่นี้ก็เอาเลขคอสอมาใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมี m ที่ทำให้ ถ้า m n มากกว่า m ตัวใหญ่แล้ว Absolute x m ลบ x n จะต้องน้อยกว่า epsilon ก็คือ1ส่วน2,024 Absolute ตัวนี้นะน้อยกว่า1ส่วน2,024ก็แปลว่า x m ลบ x n มีค่าระหว่างบวกลบ1ส่วน2,024แต่ x n x m เป็นจำนวนเต็ม จำนวนเต็มสองตัวลบกันนะแล้วมีค่าอยู่ระหว่างตัวเลขซึ่งห่างกันไม่เกิน1มันต้องเท่ากันนะก็คือมันต้องลบกันเป็นศูนย์เท่านั้นแหละเนี่ยก็แปลว่า x m x n มีค่าเท่ากันเนี่ยอันนี้ทุกค่า Mn ที่มากกว่า M ตัวใหญ่นะก็แปลว่า xm เบวกหนึ่งนี่ยมันก็ต้องเท่ากับตัวนี้นะก็แปลว่าตั้งแต่หางตัวนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะเป็นค่าคงตัวแล้ว เเป็นลิมิตของ x n เมื่อ n เข้าใกล้ฟินิตแต่หาของมันเป็น x m เบวกหนึ่งเนี่ยลิมิตตัวนี้ก็ต้องเป็น x m บวกหนึ่งด้วย x เท mm. ่ากับตัวนี้ก็แปลว่า x ต้องเป็นจำนวนเต็มพังกบัวเหล่าที่สองที่เขาอ้างเปทฤษฎีก็คือเขารูนะ้เนื้อหาทฤษฎีนี้แล้วเขารู้ล่วงหน้าว่าเดียวปลายหาไม่ต้องเป็นค่าคงตัวก็เลยอ้างเลยว่าลิมิตต้องเป็นจำนวนเต็มนะฟังกลุ่มบัวเหล่าที่สองนี่นอะนะน เขารู้ทฤษฎีนี้แล้วล่ะเนี่ยแต่เขาไมาพ่พิสูจน์ให้ดูแค่น,นั้นเองนะบัวเหล่าที่สามพิสูจน์ให้เห็นนะบัวเหล่าที่สามจุดเก้า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 เนี่ยก็บอกมีบางคนบอกว่าบัวเหล่าที่สี่เป็นกลุ่มที่สอนไม่ได้ก็เอาแค่นี้นะบัวเหล่าที่สามจุดเก้า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 ไปเรื่อยๆเนะี่ยไฮเอฟซีลอนเท่ากับนิวตันซีนะเนื่องจากลิมิตเอ็กซ์เอ็นเมื่อเอ็นขึ้นไปอนิฟิดมีค่าเป็นเอ็ก ก็แปลว่าต้องมี n 1มากกว่า0ที่ทําให้ถ้า n มากกว่า n 1แล้ว Absolute x n ลบ x น้อยกว่า1นน4อ้างอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องมี n 2มากกว่า0นย์ที่ทําให้ถ้า m มากกว่า n 2แล้ว Absolute x n ลบ x ต้องน้อยกว่า1นน4ต่อไปเราก็เลือกเลยนี m เท่ากับ n 1บวก n 2นีให้ n มากกว่า m m มากกว่า m m ตัวเลขมากกว่า m ตัวใหญ่นะ เงื่อนไขนี้เป็นจริงเงื่อนไขนี้เป็นจริงละนะมาจากสองบรรทัดนี่ absolute เ n เลบ xm เท่ากับนะอันนี้ก็ใช้หลักคิดบวกเข้าลบออกนะตัวนี้ a b s o l u t e เนยะตัวหน้าบวกตัวหลังก็น้อยกว่า absolute ของตัวหน้าบวก absolute ของตัวหลังอันนี้ก็ความรู้นักเรียนม .4 ตัวนี้น้อยกว่า14ส่วนตัวนี้น้อยกว่า14ส่วน รวมกันก็น้อยกว่าหนงสองเนี่ย xn xm เป็นจำนวนเต็มนะต่างกันไม่เกิน1.2แปลว่ามันต้องเท่ากันแล้วละ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี xn กับ xm เท่ากันทุกค่า mn ที่มากกว่า m นะพิสูจน์แบบนี้นะไม่ได้อ้างนะว่าลำดับลูกเข้าต้องเป็นลำดับโคชช่เลยนะพิสูจน์ตรงไปตรงมาก็นะปลายหางต้องเป็นค่าคงตัวอีกล้ว ลิมิต xn นะเมื่อ n มีค่ามากก็เป็นค่าคงตัว xm บวกหนึ x เท่ากับลิมิต xn เมื่อ n เข้าใกล้ฟินิตมันก็ต้องถึง xm บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นนะถ้า xm เป็นลำดับของจำนวนเต็มที่ลู้เข้าแล้วลิมิตของมันต้องเป็นจำนวนเต็มนะเันการอ้างเหตุผลนะการพิสูจน์ก็ขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียนนะบัวเหล่าที่หเหล่าที่สเหล่าที่สนะเหล่าที่ 3 9 9จุก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะเอาละนะสนใจสาระน่ารู้แนวนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ